มากลับมาแล้วนะครับกลับมาอย่างเป็นทางการหลังจากซ่อนตัวเงียบๆอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังเป็นไงบ้างครับง่วงไหมครับถ้าง่วงก็อนุญาตให้หกสูงเรียนได้นะครับหรือจะหกกบก็ได้เอาขึ้นมีดอีกไหมแล้วจะเจ้าหล่นก็จะเท้าเด้อจอภาพสำหรับคนไกลนะครับคนห่างผู้ห่างไกลความเจริญยอมยอมถ้าเราเข้าด้วยเมลมหาลัยมันน่าจะเด้งเข้าเองได้เลยมั้งโดยที่ไม่ต้องกดรับนะครับอันนี้เดานะคราวนี้พาร์ทที่สองนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับก็จะพูดลงไปถึงพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียนะครับเอาแบบไหนเรียนละเอียดหรือว่าจบภายใน5นาทีละเอียดแล้วก็5นาทีอ่านแล้วนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือนอกจากนั้นที่ไม่อยู่ในสไลด์เดี๋ยวอาจารย์จะออกสอบคำว่าพันธุศาสตร์นะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะนะครับจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดไม่พอนะครับเราเรียนเรื่องของการถ่ายทอดแล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแปรผันเรื่องของการผันแปรนะครับดูว่าเอ๊ะทำไมลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละเจเนเรชันเนี่ยมันถึงเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาในgenetics หรือว่าพันธุศาสตร์นะครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับเมื่อเราเรียนพันธุศาสตร์ก็คือคำว่าจีนนะครับหรือบางคนก็เรียกว่ายีนนะครับเราไม่ค่อยเรียกนิวไม่เรียกยีนแล้วแหละเพราะว่าเรารู้จักวงนิวจีนแล้วใช่ไหมเราคงไม่เรียกนิวยีนนะครับคราวนี้จีนคืออะไรจีนก็คือหน่วยที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นแหละนะครับแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือชิ้นส่วนนะครับหรือว่าเซกเมนต์ของ DNA นะครับหรือถ้าหากลงลึกไปอีกนะครับมันก็คือลำดับของนิวคลีโอไทด์นะครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณสำหรับกาแฟแก้วที่4ของวันนะครับตายตายคอยสิตายต้าพอหลับเลยคืนนี้แปลว่าคืนนี้ห้ามตายนะครับเพราะถ้าตายคืนนี้จะตายตาไม่หลับอาจารย์ซึมซับจากแถวๆข้างหน้านี่แหละครับคำว่าจีนน่ะจริงๆมันก็คือลำดับของนิวคลีโอไทด์นะครับลำดับของนิวคลีโอไทด์ก็คือการเรียงลำดับของเบส4ตัวนี่แหละนะครับเบส4อย่าง A T C G ที่อยู่บน DNA นะครับ DNA ตรงไหนมั่งก็มีทั้งที่อยู่บนโครโมโซมนะครับ
แล้วก็อยู่นอกโครโมโซมก็ถือว่าเป็นยีนหมดเลยนะครับซึ่งการเรียงสับไปสับมาตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับรหัสนะครับซึ่งรหัสตัวเนี้ยมันก็จะถูกแปลแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนนะครับต่อไปคำถัดมานะครับก็คือคำว่าจีโนมนะครับจีโนมก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดนะครับ the sum total of all genetic information คีย์เวิร์ดในตรงนี้นะครับจีโนมคือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดนะครับของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะครับที่บรรจุอยู่ภายในเซลล์นะครับอย่าไปซีเรียสมากนะอาจารย์ไม่ออกยีนแปลว่าอะไรไม่ออกหรอกไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเอาหลดจดเห็นยังระบาดนี่คอยมันบ่แล้วคำถัดมานะครับ DNA นะครับเฮ้ยเรื่องพวกนี้เราเรียนไปหมดแล้วทวนให้เฉยๆ DNA นะครับก็เป็นสารชีวโมเลกุลอย่างหนึ่งนะครับเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากรดนิวคลีอิกนะครับชื่อเต็มๆของ DNA ก็คือ deoxyribonucleic acid นะครับคำถัดมานะครับก็คือโครโมโซมนะครับโครโมโซมก็คือเป็น DNA ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายในเซลล์นะครับเป็น DNA ที่ใหญ่ที่สุดภายในเซลล์นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากันนะครับแบคทีเรียบางชนิดมีโครโมโซมแค่วงเดียวบางชนิดมี2วงนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเป็นโพคาริโอตมันเป็นสิ่งมีชีวิตง่ายๆมันมีโครโมโซมแค่อันเดียวแหละไม่จำเป็นนะครับสิ่งมีแบคทีเรียหลายๆสปีชีส์มีโครโมโซมมากกว่า1วงนะครับแล้วภายในโครโมโซมเนี่ยโครโมโซมมันก็คือเป็นเส้น DNA แล้วถ้าเราย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้าเราก็จะรู้ว่าอ๋อบน DNA เนี่ยมันมีการเรียงซีเควนซ์ของตัวนิวคลีโอไทด์สับไปสับมาเพราะฉะนั้นยีนเนี่ยมันก็อยู่บนโครโมโซมนี่แหละนะครับยีนก็อยู่บนโครโมโซมนี่แหละนะครับคำถัดมานะครับคำว่าเลปิคอนนะครับเลปิคอนก็หมายถึงชิ้นของ DNA นะครับที่สามารถใช้ไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์พวกโปรตีนนะครับโทษทีพูดผิดนะครับเป็นชิ้น DNA ที่สามารถเป็นต้นแบบนะครับในการสังเคราะห์ DNA ได้นะครับเป็นการต้นแบบในการสังเคราะห์ DNA ได้ดังนั้นเลปิคอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเซลล์ก็คือโครโมโซมนั่นแหละนะครับตัวถัดมานะครับคือพลาสมิดนะครับพลาสมิดเนี่ยก็คือนี่โฆษณาครับมีโฆษณาครั้งใช้ฟรีก็ต้องยอมนะครับในการดูป๊อปอัพต่อไปคุณจะยอมเสียเงินหรือไม่เพื่อที่จะนำป๊อปอัพนี้ออกไปเขาถามอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ตอบเขาเราก็ลากมันไว้ตรงมุมจอจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะพลาสมิดนะครับก็เป็นเอ็กตาโครโมโซมอล DNA ก็คือเป็นโครโมโซมคือเป็น DNA ที่ไม่ได้อยู่บนโครโมโซมนะครับแต่ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโครโมโซมนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าลงละเอียดนิดนึงนะครับแล้วพลาสมิดมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่มีอะไรบ้างพลาสมิดนะครับส่วนมากก็จะมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพนะครับการดำชีพประสานในสภาวะพิเศษนะครับเราก็ลองจินตนาการดูซิสภาวะพิเศษคือยังไงบ้างเพิ่มข้าวใส่ไข่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอย่างเช่นการขาดแคลนอาหารมีสารพิษนะครับหรือว่าไปเจอสภาวะใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นสมมติว่าแบคทีเรียชนิดนี้ปกติเขามีหน้าที่ในการเปลี่ยนซากพืชซากสัตว์ให้กลายไปเป็นกรดอะมิโนเฉยๆเป็นผู้ย่อยสลายนะครับปกติก็อยู่
ในสภาพที่มีอากาศเยอะนะครับมีออกซิเจนเยอะแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสนะครับแต่บังเอิญอยู่ดีๆนะครับหลุดเข้าไปในร่างกายของคนนะครับเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อลึกๆนะครับเข้าไปทางบาดแผลแล้วก็ออกซิเจนน้อยนะครับแล้วก็มีเหล็กในปริมาณที่จำกัดเพราะว่าธาตุเหล็กในเนื้อเยื่อของมนุษย์เนี่ยมันถูกดึงเอาไว้ในโปรตีนนะครับธาตุเหล็กที่อยู่ในร่างกายเราจะไม่เป็นเหล็กอิสระนะครับจะอยู่ในรูปของมันจะถูกคีเลตไว้นะฮะก็คือมันจะถูกตึงอยู่กับอะไรสักอย่างนึงซึ่งนี่เป็นกลไกที่ร่างกายเราเอาไว้ป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีเหล็กอิสระเยอะเนี่ยเชื้ออะไรเข้ามามันก็เจริญได้ดีหมดเลยนะครับเพราะว่ามันหาเหล็กใช้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็เลยจะดึงแร่ธาตุไว้กับโปรตีนนะครับทำให้มันใช้ยากๆเข้าไว้ก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเจอสภาวะขาดเหล็กละแล้วทำยังไงอ่ะถึงจะสามารถเอาเหล็กมาใช้งานได้บางทีบนพลาสมิดก็อาจจะมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดึงเหล็กมาใช้ในการดึงแร่ธาตุมาใช้นะครับซึ่งพวกนี้แหละสำคัญนะครับสำคัญแต่ว่าไม่ได้สำคัญไม่ได้จำเป็นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นยีนบนพลาสมิดส่วนมากก็จะเป็นยีนที่มีฟังก์ชันพิเศษนะครับรวมถึงพวกยีนดื้อยายีนที่เอาไว้ทนต่อสารพิษสารเคมีพวกนี้นะครับซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมียีนที่แตกต่างกันนะครับก็จะทำให้ลักษณะที่แสดงออกหรือว่าฟีโนไทป์เนี่ยต่างกันไปด้วยนะครับคราวนี้ฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเกิดจากการที่มียีนแตกต่างกันนะครับคราวนี้ยีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวนะครับบางทีมันก็ทำงานร่วมกันนะครับคราวนี้ชุดของยีนนะครับเราก็จะเรียกว่าจีโนไทป์นะครับนี่ก็คือลักษณะของยีนนะครับซึ่งยีนเนี่ยก็จะมียีนด้อยนะครับแล้วก็ยีนเด่นนะครับพวกนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าความหมายมันคือยังไงนะครับยีนเด่นยีนด้อยยีนด้อยก็แสดงว่ามันถูกข่มได้ด้วยยีนเด่นนะครับนั่นแสดงว่าถ้าหากมียีนด้อยกับยีนเด่นมาอยู่คู่กันลักษณะที่แสดงออกมาก็จะเป็นลักษณะของยีนเด่นนะครับซึ่งยีนด้อยไอลักษณะด้อยตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะหายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าหากมันไปจับคู่กับยีนเด่นที่เป็นยีนเด่นแบบข่มได้สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าหากมันข่มไม่สมบูรณ์มันก็อาจจะเป็นลักษณะของลูกผสมนะครับออกมาแบบครึ่งๆกลางๆนะครับหรือบางที่ลูกผสมเนี่ยลักษณะอาจจะดีกว่าลักษณะของยีนเด่นก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบโคโดมิแนนต์นะครับส่วนอันนี้นะครับก็ลักษณะของ DNA แล้วก็ RNA นะครับพวกนี้เห็นภาพเราต้องรู้เลยนะว่าถ้าอาจารย์หลับตาจิ้มปึ๊กเข้าไปตรงนี้เราต้องบอกได้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าอาจารย์ไฮไลท์อย่างเงี้ยเราต้องบอกได้ว่าตรงนี้มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับฮึบาดนี่แล้วมีอะไรบ้างให้เรามองเขาเป็นบันไดนะครับเนี่ยอันนี้คือบันไดเวียนนะครับบันไดเวียนบันไดก็จะต้องมีขั้นบันไดใช่ไหมคราวนี้ราวบันไดนะครับตรงราวบันไดเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำตาลนะครับกับหมู่ฟอสเฟตนะครับอันนี้คือราวบันไดนะแล้วตรงขั้นบันไดนะครับตรงขั้นบันไดตรงเนี้ยจะเป็นไนโตรเจนัสเบสนะครับไนโตรเจนัสเบสคืออะไรก็นี่ไงมันประกอบด้วยไนโตรเจนเยอะแยะเลยนะครับปกติเนี่ยสารที่มันเป็นวงๆแบบเนี้ยมันจะเป็นคือส่วนมากแกนมันจะเป็นคาร์บอนน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันมีไนโตรเจนมาอยู่เยอะมากนะครับเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นไนโตรเจนัสเบสนะครับแต่ว่าเนี่ยในเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นนิวคลีโอเบสนะครับก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพกว้างนะครับเราจะมองเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเป็นบันไดที่สมบูรณ์นะครับมันเป็นบันไดที่สมบูรณ์ก็คือมีราวบันไดทั้งสองข้างนะครับบันไดหน้าตาแบบนี้นะครับมีราวสองข้างกับบันไดแบบนี้
มาลอกก๊อแก๊กเนี่ยมีโกโดกิเดออกมาเนี่ยพวกเราคิดว่าอันไหนแข็งแรงกว่ากันสองข้างเนาะซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับ DNA เนี่ยต่อให้เราทำมันหกไว้อยู่บนโต๊ะเนี่ยอย่างอาจารย์เอามือถูอย่างเงี้ยนะครับแล้วผ่านไป2วันเอาไม้มาสวอปแล้วตรวจว่าเจอ DNA อาจารย์ไหมมันก็ยังอยู่นะครับหรือผ่านไปเป็นสัปดาห์มันก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าโครงสร้างของ DNA เนี่ยมันแน่นหนานะครับถาวรขนาดนี้นะครับมันก็เลยมีความคงทนทางกายภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับ DNA ทนต่อความแห้งแล้งทนต่อความร้อนนะครับถ้าเราเอาเนื้อไปต้มเราคิดว่าสกัด DNA แล้วยังจะเจอไหมยังเจอนะครับยังเจอยกเว้นบางกรณีที่เขาอำพรางศพที่เขาต้มใส่กับด่างอย่างเงี้ยต้มใส่กับโซดาไฟอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับเพราะว่ามันก็ถูกทำลายไปหมดนะครับแต่ถ้าเป็น RNA นะครับถ้าเป็น RNA เนี่ย RNA มันโครงสร้างมันมาล็อกก๊อกแก๊กเงี้ยมันก็เลยดีเกรดง่ายนะครับทิ้งไว้เฉยๆมันก็ย่อยสลายไปด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับบนร่างกายของมนุษย์ทั้งในน้ำลายน้ำตาแล้วก็เหงื่อนะครับเมื่อเช้าเราเรียนว่ามันมีไลโซไซม์ใช่ไหมนอกจากไลโซไซม์แล้วนะครับบนสารคัดหลั่งของร่างกายมนุษย์นะครับรวมถึงในไซโทพลาซึมของเราเนี่ยจะมีเอนไซม์ตัวนี้นะครับ RNS นะครับซึ่ง RNS เนี่ยมันจะชอบมากเลยเจอเทอมเมื่อไหร่ฉันจะตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับมันก็จะตัด RNA เป็นท่อนๆนะครับทำให้กลายเป็นไรโบนิวคลีโอไซด์นะครับก็คือเป็นโมโนเมอร์ของ RNA นะครับเนี่ยมันจะตัดให้กลายเป็นโมโนเมอร์อยู่เสมอนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้รู้ไหมนั่นเป็นเพราะว่า RNA เนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่เราใช้แบบชั่วคราวนะครับเราไม่ได้ต้องการโมเลกุลถาวรดังนั้นเนี่ยเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยเอา RNA ออกมาใช้งานมันจะต้องมีกระบวนการรีไซเคิลเสมอนะครับซึ่งเอนไซม์ RNAS ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการรีไซเคิล RNA นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยพบนะครับก็คือการที่ RNA เนี่ยเป็นเกียวคู่นะครับ RNA ที่เป็นเกียวคู่เนี่ยเราจะพบว่ามันมาจากไวรัสนะครับเพราะฉะนั้น RNA เกี่ยวคู่จึงเป็นของแปลกปลอมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ RNA ถ้าเจอ RNA เกี่ยวคู่กลไกของยูคาริโอตก็จะดีเกรดอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากไวรัสแล้วนะครับ RNA เกี่ยวคู่เนี่ยก็จะพบอีกอย่างนึงก็คือกรณีที่มีการควบคุมการแสดงออกของยีนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามันมียีนนึงอ่ะที่มันแสดงออกตลอดเวลาเลยนะครับจาก DNA เนี่ยกลายเป็น RNA นะครับมันมีการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีกลไกในการกดการแสดงออกของยีนนี้แบบนึงโดยการสร้าง RNA เล็กๆขึ้นมาจับเป็นคู่นะครับคราวนี้พอมันเจอเนี่ยว่ามันเฮ้ยมันมีการจับเป็นคู่แบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะโดนดีเกรดอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะถูกย่อยสลายก่อนที่มันจะถูกทรานสเลทไปเป็นโปรตีนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราต้องการใช้โปรตีนตัวนี้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเลิกสังเคราะห์ตัว RNA ชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับคราวนี้RNA ตัวนี้ก็จะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระมันก็จะกลายไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์โปรตีนได้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับทีนี้จุดที่เราให้ความสนใจนะครับก็คือตรงนี้บริเวณขั้นบันไดเนี่ยที่เราบอกว่ามันเกิดจากเบส A TC G เนี่ยมาเรียงกันแบบแรนดอมคราวนี้เวลาที่เราอ่านลำดับเนี่ยเราจะอ่านแค่ของเส้นใดเส้นหนึ่งเท่านั้นนะครับ
หตุผลที่อ่านของเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าเนี่ยเราโฟกัสที่เส้นนี้แล้วกันนะครับอ่ะเราดูที่ของเส้นนี้นะครับเราดูของเส้นนี้แล้วเราเอาตัวเบสที่เรียงตรงเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็ทำการ sequencing sequencing ก็คืออ่านซิอ่านตั้งแต่ฝั่ง5พามมา3พามเนี่ยว่ามันเรียงกันยังไงนะครับสมมุติว่าเราทำ sequencing ออกมานะครับแล้วมันเป็น a t t g g a c c a t t อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าคู่ของเขาเนี่ย sequence ก็จะเป็น a ไอ้เป็น tA A C C T G G T A A แล้วฝั่งนี้เลขอะไรเลข5เลข3ซึ่งการเข้าคู่แบบนี้นะครับเราเรียกว่าการเข้าคู่แบบ complementary base pairing นะครับเราสังเกตขีดตรงนี้นะขีดตรงนี้ที่อาจารย์ขีดเนี่ยA กับ T เนี่ยอาจารย์ขีด2ขีดใช่ไหมส่วน C กับ G อาจารย์ขีด3ขีดตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้คือจำนวนของไฮโดรเจนบอนด์นะครับไม่ใช่ว่าพันธะ3พันธะคู่นะไม่ใช่นะครับถ้าคำว่าพันธะ3หรือพันธะคู่เนี่ยมันหมายถึงพันธะโควาเลนต์นะครับที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถูกไหมแต่เนี้ยมันเป็นพันธะไฮโดรเจนซึ่งมันมีแรงพันธะเนี่ยน้อยกว่าพันธะโควาเลนต์นะครับทีนี้ A กับ T เข้าคู่กันเนี่ยใช้2พันธะ C กับ G เข้าคู่กันใช้3พันธะนะครับมันก็เหมือนกับจำนวนเชือกนั่นแหละนะครับต่อให้เชือกมันเป็นเชือกเส้นบางๆถ้าเรามัดด้วยเชือกที่เยอะกว่ามันก็จะแน่นกว่านะครับทีนี้ถ้าหากเราบอกว่าเนี่ยถ้าหากสมมุติว่าเรารู้ว่าซีเควนซ์ของเส้นด้านบนเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราต้องการทราบซีเควนซ์ด้านล่างแล้วเราจะรีพอร์ตผลออกมาเราเขียนยังไงเราเขียนแบบนี้เลยได้ไหมเราเขียนว่าเป็น TAA CC TGG TAA เลยได้ไหมครับต้องทำยังไงก่อนเวลาเขียนจะต้องเขียนจาก5พามไป3พามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยมันยังกลับด้านอยู่เราก็จะต้องกลับด้านให้เขานะครับเราก็จะบอกว่าไอ้เส้นด้านล่างเนี่ยซีเควนซ์จาก5พามไป3พามคือ A A T G G T C C แล้วก็ A A T นะครับโดยที่บางครั้งเราไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็ได้แต่ให้รู้ไว้เสมอว่าฝั่งตรงนี้นะครับมันคือ5พามฝั่งนี้คือ3พามเสมอนะครับอย่าหลงกลนะครับอย่าหลงกลส่วนมากอ่ะข้อสอบก็จะมีประมาณเนี้ยตลอดนะก็ไม่รู้จะสอบทำไมนะครับแต่ก็สอบไปก็ยังมีคนตอบผิดอยู่ดีนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภายในสิ่งมีชีวิตนะครับทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับมันจะมีปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะครับเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับเราเรียกว่าเซ็นทรัลดอกมานะครับเราเรียกว่าอันนี้เซ็นทรัลดอกมาเซ็นทรัลดอกมาก็คือการที่ DNA เนี่ย DNA ของสิ่งมีชีวิตจะมีการจำลองตัวเองนะครับแล้วก็ DNA เนี่ยจะถูกใช้ไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ RNA นะครับและ RNA จะถูกใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่พบทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ในลูกศรสีน้ำเงินนะครับแต่ปรากฏการณ์ที่พบน้อยเนี่ยจะเป็นลูกศรสีแดงนะครับถ้าเราดูในที่เราเคยเรียนมามันจะเป็นอย่างนี้จะมีแค่นี้มันจะมีแค่ DNA
จำลองตัวเองเนาะแล้วก็กลายไปเป็น RNA แล้วก็เป็นโปรตีนนะครับโดยที่เราก็จะบอกว่า DNA จำลองตัวเองเนี่ยเรียกว่า replication ใช่ไหมครับ DNA เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ RNA เรียกว่า transcriptionส่วน RNA เป็นต้นแบบในการสั่งข้อโปรตีนเรียกว่า translation นะครับอันนี้เป็น general central dogma นะครับก็คือเป็นแบบที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับแบบนี้จะเจอในโคคาริโอตนะครับแล้วก็เจอในยูคาริโอตอันเนี้ยคือแบบคลาสสิกแล้วแบบพิเศษอ่ะคือยังไงแบบพิเศษก็คือพวกที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอย่างเช่นเอา RNA เป็นต้นแบบในการสร้าง DNA ขึ้นมาแล้วก็เอา RNA เนี่ยเป็นต้นแบบในการสร้าง RNA ขึ้นมาเหมือนกันไอ้ตรงลูกศรเหลืองๆเนี่ยหรือแบบสเปเชียลเนี่ยเราพบในกรณีไวรัลอินเฟคชันนะครับก็คือเจอในกรณีที่เป็นการติดเชื้อและเพิ่มจำนวนของไวรัสนะครับนี่ตัว V นะไม่ใช่ตัว U จะเจอในกรณีไวรัลอินเฟคชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพใหม่นะครับมองภาพใหม่ถ้ามีอันนี้มาเราเติมได้ไหม DNA เอา DNA เป็นต้นแบบในการสร้าง DNA สายใหม่เรียกว่าอะไรเลยมันก็คือ replication ถูกไหมถ้าจะเรียกเต็มๆก็คือ DNA replication นะครับส่วนการใช้ DNA เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ RNA ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยTranscriptionนะครับแล้วถ้ามันสวนทางแบบนี้ล่ะเราจะเรียกว่าอะไรเอา RNA เป็นต้นแบบในการสร้าง DNA ReverseTranscription Reverse Transcription มีชื่อย่อไหมRT มันมีกระบวนการที่เราเรียนแบบกระบวนการนี้ด้วยที่เราทำในหลอดทดลองนะครับแล้วก็จาก RNA นะครับจาก RNA นะครับเป็นต้นแบบสร้างโปรตีนมันคือกระบวนการอะไรนะโอเคคือการ translation นะครับแล้วก็อันที่พบได้น้อยนะครับใช้ RNA เป็นต้นแบบในการสร้าง RNA ก็คือ RNAreplication นะครับอันนี้ก็เจอเฉพาะในไวรัสนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นนะครับคือเราไม่สามารถใช้โปรตีนเป็นต้นแบบในการสร้างสารพันธุกรรมได้นะครับอันนี้ยังไม่พบนะครับทีนี้อันที่อาจารย์ติดค้างไว้นะครับก็คือสิ่งที่เราทำเรียนแบบในหลอดทดลองนะครับสิ่งที่เราสามารถทำเรียนแบบในหลอดทดลองได้อันแรกเนี่ยก็คือตัว DNA replication ที่ใช้ DNA เป็นต้นแบบแล้วทำให้ได้ DNA จำนวนมากอันนี้ก็คือกระบวนการ PCR นะครับกับอีกอันนึงนะครับเราใช้ RNA เป็นต้นแบบแล้วทำให้ได้ DNA สายแรกขึ้นมาเราจะเรียก DNA เนี้ยว่าเป็น cDNA นะครับก็คือ complementaryDNA จะมีตัว C เล็กๆห้อยข้างหน้านะครับ
แล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวน cDNA ตัวนี้ให้ได้ DNA จำนวนมากๆตามหลังกระบวนการนี้เราเรียกว่า RT-PCR นะครับคุ้นชื่อหรือยังคุ้นชื่อหรือยังในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อโควิดพันธุกรรมของเขาเป็น RNA นะครับแล้วเราต้องการตรวจว่าเอ๊ะในตัวอย่างของสิ่งส่งตรวจที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาโสฟาริงเจียลสวอบหรือว่าตัวอย่างน้ำลายเนี่ยมันมีอนุภาคของไวรัสปนอยู่ไหมนะครับซึ่งการหาที่ง่ายที่สุดก็คือดูว่ามีการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมของเขาหรือเปล่านะครับเราก็ใช้เครื่องเรียลไทม์ PCR นะครับทำ RT-PCR ขึ้นมาส่วนอันนี้นะครับก็คือกระบวนการ replication นะครับหรือว่าการเพิ่มปริมาณของ DNA นะครับถ้าหากเป็นในกรณีของยูคาริโอตนะครับเขาก็จะเพิ่มจากฝั่งหนึ่งไปเป็นฝั่งหนึ่งเหมือนรูดซิปแบบนี้นะครับตรงเนี้ยที่มันมีการคลายออกตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่า replication fork นะครับเป็นบริเวณที่มีการแหวก DNA เนี่ยออกเป็น2เส้นนะครับจากนั้นก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์ DNA ที่เป็นคู่สมเนี่ยมานะครับเข้าคู่นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะสังเคราะห์ได้อย่างแบบเรียบง่ายราบรื่นนะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับมันจะสังเคราะห์แบบกระท่อนกระแท่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียนหรือยังเรื่องนี้ถ้าเรียนแล้วก็จะข้ามไปโอเคดีมากครับเอาตั้งก็บอกว่าเรียนตั้งแต่ม.ปลายนะก็น่าจะจำได้นะอะไรโอเคทีนี้กระบวนการนี้มันจะใช้เอนไซม์หลายชนิดนะครับเขาใช้เอนไซม์หลายชนิดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ในการคลายเกียว2ข้างนะครับเกียว2ข้างคือไหนให้ย้อนมาดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมี2ข้างนะครับเวลาที่จะสังเคราะห์มันก็จะต้องแยกตัวนี้ออกจากกันนะครับคลายพันธะไฮโดรเจนออกจากกันนะครับเพื่อที่จะให้มีที่ว่างแล้วก็เอาโมโนเมอร์นะครับหรือว่าเอาโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมาเรียงกันให้ยาวเฟื้อยแบบนี้นะครับซึ่งการเติมนะครับเขาก็จะต้องเติมจากทิศทาง5นะครับไป3ของเส้นใหม่นะครับจากทิศ5ไป3ของเส้นใหม่คราวนี้เนื่องจากว่า2อันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระจกเงาของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็น3ฝั่งนี้ก็จะเป็น5แต่เงื่อนไขที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ก็คือมันจะต้องเติมจาก5ไป3นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเกียวเนี่ยมันอาจจะสุดแค่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเติมมันก็จะเติมได้แค่นี้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะครับมันก็จะแหวกมาถึงตรงนี้มันก็จะอ้าวมีช่องว่างอีกละเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องมาเติมใหม่จากตรงนี้แล้วก็มาสุดแค่ตรงนี้นะครับเพราะมันชนกับเนี่ยไอ้ตัวเอนไซม์ตัวที่เอาไว้เติมตรงเนี้ยมันก็จะหลุดออกนะครับมันก็จะเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวท่อนสั้นๆตรงเนี้ยเขาก็มีชื่อเรียกของเขานะครับชื่อว่าอะไรเอ่ยท่อนน้อยๆตรงนี้ชื่อญี่ปุ่นน่ะใบ้แล้วนะเนี่ยมันคือโอกาซากิแฟกเมนต์นะครับโอกาซากิก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดโมเดลนี้ขึ้นมานะครับว่ามันต้องแบบเติมเป็นท่อนๆนี่แหละนะครับเพราะว่าจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่พบ DNA polymerase นะครับที่สามารถเติมจาก3ไป5ได้มันก็มีแค่5ไป3เท่านั้นนะครับเขาก็เลยคิดว่าอ๋อมันน่าจะเติมทีละเป็นท่อนนี่แหละแล้วทีนี้พอเติมเป็นท่อนปุ๊บมันก็จะมีบริเวณเนี้ยนะครับจะมีตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นแก็บนะครับเขาก็จะมาเติมแก็บทีหลังนะครับ
ครับอ๋อครับไม่เป็นไรพี่ครับเดี๋ยวแวะแปลก็ได้ครับครับครับผมแจ้งยอดในไลน์เลยนะครับครับครับซึ่งในตอนแรกนะครับเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอตอนที่เขาสังเคราะห์เสร็จเขาก็จะมีการมาเติมช่องว่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้ท่อนที่มันแบบไม่มีช่องว่างนะครับคราวนี้เอนไซม์นะครับที่สำคัญเนาะอาจารย์ก็จะมาร์กไว้ให้นะครับตัวนี้อันแรกเนี่ยก็จะมีเฮลิเคสนะครับแล้วก็ไจเลสนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็จะมี DNA polymerase นะครับ polymerase เนี่ยก็จะมี DNA polymerase กับ RNA polymerase นะครับซึ่งตัวที่อาจารย์มาร์คเขียวๆไว้เนี่ยมันคือเอนไซม์ที่สำคัญในการที่จะสังเคราะห์ DNA นะครับคราวนี้ถ้าเรามองว่าการสังเคราะห์ DNA ของเชื้อที่มันอินเฟคหรือว่ามันติดเชื้อเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันคือปัญหายังไงอ่ะก็ถ้าหากมันสังเคราะห์ DNA ได้สำเร็จนั่นก็แปลว่ามันก็จะสำเร็จแล้ว1สเต็ปในการที่จะเพิ่มประชากรถูกไหมดังนั้นถ้าหากเราสกัดกั้นสัก1ขั้นตอนในเนี้ยก็จะทำให้เขาแบ่งตัวไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์มาร์คเขียวๆไว้เนี่ยมันสามารถเป็นทาร์เก็ตหรือว่าเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะได้หมดเลยนะครับได้หมดทุกอันเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หรือเปล่านะครับเราจะเอาพวกนี้มาเป็นเป้าหมายในการผลิตยาในการคิดค้นยาตัวใหม่หรือเปล่านะครับทีนี้กระบวนการถัดมานะครับก็คือกระบวนการ transcription นะครับการ transcription ก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเลือกที่จะสังเคราะห์เฉพาะส่วนที่จะต้องใช้งานนะครับสมมติว่ายีนเนี่ยที่จำเป็นเนี่ยมันถูกมาร์คในสีเขียวนะครับสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากได้ copy ของสีเขียวนะครับอยากได้ copy ของสีเขียวในรูปแบบที่ใช้งานง่ายนะครับก็คือเนี่ยอ๋ออยากได้เนี่ยเป็น RNA ตรงนี้ออกมานะครับซึ่ง RNA ที่ออกมาตรงนี้นะครับก็จะถูกใช้ไปเป็นต้นแบบในกระบวนการ translation ต่อไปนะครับ RNA ตัวนี้นะครับมีชื่อเต็มๆว่า messenger RNA นะครับมันเป็นสำเนาของไอ้ตัวเขียวๆนี่แหละครับเพราะนี่อธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับถ้าเป็นกรณีของแบคทีเรียนะครับยีนของเขาจะเรียงชิดกันทุกเบสมีความหมายนะครับจะไม่มีช่องว่างที่เปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ตัดส่วนไหนทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นของยูคาริโอตนะครับอย่างเช่นคนพืชสัตว์เห็ดลายีสต์โปรโตซัวนะครับบน DNA ของเขาเนี่ยถ้าหากเราดูเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับมันจะมีบริเวณที่เรียกว่าอินทรอนกับเอ็กซอนนะครับเอ็กซอนคือบริเวณที่เอาไปใช้มีการแสดงออกส่วนอินทรอนเนี่ยเป็นบริเวณที่ไม่มีความหมายนะครับ
ดังนั้นเวลาที่เขา transcription ออกมานะครับเขาจะได้ premature messenger RNA ออกมาก่อนก็คือจะได้ messenger RNA ที่มีทั้งอินทรอนแล้วก็เอ็กซอนเนี่ยติดออกมานะครับติดออกมาแบบนี้ซึ่งมันยังใช้งานไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการตัดให้เหลือเฉพาะเอ็กซอนนะครับอันนี้ถึงจะเป็นmRNA ที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการตัดออกแบบนี้นะครับตรงเนี้ยสีแดงๆเนี่ยโอ้ยสีแดงๆเนี่ยอินทรอนเนี่ยเราไม่อยากได้นะครับแต่เราไม่สามารถแต่สิ่งมีชีวิตอ่ะเขาไม่สามารถไปตัดในจีโนมของตัวเองได้นะครับเขาไม่สามารถไปตัดจีโนมตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาตัดที่เส้น mRNA แทนนะครับเพราะว่า mRNA เนี่ยมันเป็นของใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่แล้วนะครับในเมื่อมันมีอินทรอนเกินมาใช่ไหมเราก็แค่ตัดตรงนี้เราก็เอา2อันนี้มาต่อกันนะครับเนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วเส้น mRNA ที่สมบูรณ์ตรงนี้ก็เอาเข้าสู่กระบวนการ translation ต่อไปนะครับทวนอีกครั้งอันนี้เกิดในไหนนะการตัดอินทรอนในยูหรือโปในยูหรือโปคาริโอตครับโอเคในยูคาริโอตนะครับในยู no I ไม่ได้ตัดไม่ใช่ในยูคาริโอตนะครับซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็อาศัยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า RNA polymerase นะครับเป็นพระเอกและนั่นก็หมายความว่า RNA polymerase ก็เป็นทาร์เก็ตของยาได้เช่นกันนะครับก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนายาได้เหมือนกันแต่ถามว่าตัวเนี้ยมันทำง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับลึกสุดซอยนะครับเนี่ยยิ่งถ้าหากเป็นยาต้านเชื้อราเนี่ยแสดงว่าโอ้ต้องเข้าไปในต้องหลุดเข้าไปในเยื่อหุ้มนิวเคลียสอีกต่อหนึ่งอีกนะครับคราวนี้เราสังเกตไหมในภาพอ่ะมันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับมันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นแสดงว่าในภาพนี้เกิดขึ้นในยูหรือโปครับนี่ในยูนะแต่ถ้าเป็นในโปรคาริโอตก็คือก็เกิดขึ้นที่บริเวณนิวคลีออยด์ได้เลยสบายนะครับเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะครับบางทีนะถ้าเป็นของแบคทีเรียนะครับหัวตรงนี้โผล่มานิดเดียวนะหัวโผล่มาแค่นี้นะครับไรโบโซมวิ่งเข้ามางับแล้วนะครับรวดเร็วมากยังหางนี่ยังไม่หลุดออกมาเลยนะครับไรโบโซมมางับหัวไปละทีนี้ในสเต็ปต่อมานะครับก็คือ translation นะครับ translation ถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นการแปลนะครับเป็นการแปลรหัสรหัสที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าโคดอนนะครับโคดอนก็คือ base 3ตัวนะครับโคดอนเนี่ย3 base จะเท่ากับ1อะมิโนแอซิดนะครับก็คือ3 base เท่ากับ1โคดอนอันนี้ก็คือตารางโคดอนนะครับตารางโคดอนที่น่าสนใจนะครับก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทโคดอนนะครับไม่แน่ใจพวกเราจำสตาร์ทโคดอนได้หรือเปล่าการสังเคราะห์โปรตีนจะเริ่มต้นที่เดือนสิงหาคมออกัสนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดเมื่อเจอ U K U X แล้วก็ U R 3ตัวนี้คำถามพวกเราคิดว่าสตาร์ทโคดอนมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวไหมไม่นะครับมันมีตัวอื่นอีกนะ
แล้วสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยที่เราบอกเฮ้ยลิวซีนเนี่ยมันมีทั้ง4รหัสเนี่ยมันมีการใช้4รหัสนี้อย่างเท่ากันไหมไม่นะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความชอบในโคดอนแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราเรียกว่ามันมีโคดอนยูเซตที่ต่างกันนะครับเริ่มลึกไปแล้วนะครับแต่ให้รู้ไว้เฉยๆนั่นแหละนะครับว่าเขามีความชอบในโคดอนที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจัดกรุ๊ปของสิ่งมีชีวิตหรือว่าจัดสายพันธุ์ของพวกจุลินทรีย์พวกนี้ได้ว่าเฮ้ยเราพบว่ามันมีโคดอนในกลุ่มนี้มากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกันเราก็สามารถแยกสายพันธุ์จากโคดอนยูเซตได้นะครับทีนี้ชนิดของ RNA นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่ mRNA อย่างเดียวนะครับRNA ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยจะประกอบด้วย messenger RNA นะครับหรือว่า mRNA มี ribosomal RNA นะครับก็คือ RNA เส้นสั้นๆที่มันพันอยู่กับโปรตีนในไรโบโซมที่อธิบายไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็จะมี tRNA นะครับหรือว่า transfer RNA ซึ่งมีหน้าที่ในการขนเอาตัวกรดอะมิโนนะครับมาเรียงต่อกันจนกลายเป็นเส้นยาวๆนะครับทีนี้การขนมาเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเอาตัวไหนไปต่อกับตัวไหนในจังหวะไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโคดอนและสิ่งที่อยู่บน tRNA นั่นก็คือแอนตี้โคดอนนะครับโคดอนเนี่ยโคดอนคือรหัสที่อยู่บน messenger RNA นะครับแล้วก็จะมีแอนตี้โคดอนนะครับที่อยู่บน transfer RNA ซึ่งคำว่าแอนตี้ตัวนี้หมายถึงว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ไม่ได้ต่อต้านกันนะเป็นแอนตี้ที่รักกันประมาณนั้นนะครับอย่างโคดอนนะครับเป็น AUG นะครับแอนตี้โคดอนก็จะเป็น GAU นะครับหรือว่า UAG แล้วแต่เราจะอ่านตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น5ตัวนี้เป็น3ตัวนี้ก็จะต้องอ่านอันนี้ก็จะต้องเป็น5อันนี้ก็ต้องเป็น3นะครับเห็นไหมอันนี้เป็น AUG เนาะดูใกล้ๆนะครับเจ้าก็ลบออกนะเขียนอย่างไล่ MI หรอโคดอนนะครับเป็น AUG นะครับส่วนแอนตี้โคดอนที่มาจับได้ก็จะต้องเป็น CAU นะครับจะไม่มี T เนาะบน RNA นะครับเราก็ถ้าบน DNA คือ A T C G นะครับแต่ถ้าบน RNA นะครับจะเป็น AU นะครับแล้วก็ C คู่กับ G นะครับอันนี้บน DNA นะครับอันนี้บน RNA การเข้าคู่แบบนี้เรียกว่าอะไรนะการเข้าคู่แบบ complementary base pairing นะครับนั่นแหละเขาก็จะเนี่ยพอโอเคตรงนี้มาต่อกันแล้วนะครับตรงนี้มาต่อกันแล้วเขาก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันมีช่องว่างนะครับทำให้มีช่องว่างเขาจะมาเรียงต่อกันในขณะที่เขามาอยู่ข้างๆกันตรงนี้เขาก็จะมีการสร้างพันธะตรงนี้ขึ้นนะครับพันธะตรงนี้ก็คือพันธะเปปไทด์นะครับเป็นเปปไทด์บอนด์จบนะครับสำหรับการสังเคราะห์ต่อไปนะครับอีกอันนึงที่เราต้องให้ความสนใจนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของพันธุศาสตร์หรือ genetics ก็คือ mutation นะครับ mutation คืออะไร mutation ก็คือการกลายนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของ genotype นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือว่าอาจจะเป็นมนุษย์ทำให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับ
ถ้าหากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราเรียกว่าเป็น natural mutation หรือว่า spontaneous mutation นะครับแต่ถ้าเราทำขึ้นก็คือเป็น artificial mutation สิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิด mutation ได้ก็มีทั้งกายภาพนะครับอย่างเช่นความร้อนรังสีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกสารเคมีนะครับที่สามารถกระตุ้นให้เกิด mutation ได้ถ้าเป็นสารเคมีกระตุ้นให้เกิด mutation เนี่ยเราจะเรียกสารนั้นว่าเป็นมิวตาเจนนะครับมิวตาเจนคือสารเคมีที่กระตุ้นให้เกิดมิวเตชันทีนี้ในการกลายนะครับมันก็จะต้องมีเซลล์อยู่กลุ่มหนึ่งก่อนเนาะที่มีลักษณะดั้งเดิมนะครับมีลักษณะดั้งเดิมส่วนว่าสมมุติว่าตอนแรกอ่ะมันมีสีเป็นสีแดงแล้วกันนะครับทีนี้มันเจออะไรก็ไม่รู้นะครับเจอตัวกระตุ้นนะครับแล้วมันเปลี่ยนลักษณะนะครับกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับที่มีแฟกเจล่ารอบๆเลยนะครับอันนี้คือสมมุตินะเราจะเรียกพวกที่เป็นลักษณะดั้งเดิมนะครับว่าเป็น wild type นะครับส่วนพวกใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมาหลังจากการกลายเราจะเรียกว่าเป็นมิวแทนนะครับไวท์ไทป์ภาษาไทยก็คือเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับก็จะแหมบๆหน่อยหรือเปล่าไม่ใช่นะดั้งเดิมก็จะไม่ค่อยโด่งนะครับส่วนมิวแทนนะครับก็คือสายพันธุ์กลายนะครับคุณหมอคะพอดีหนูเผลอไปกินข้าวเกี๊ยวรสดั้งเดิมหนูต้องเข้าไปหาคุณหมออีกไหมคะไม่ใช่นะทีนี้การกลายเนี่ยบางทีนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างนี้หรอกนะครับมันอาจจะกลายแบบเงียบๆก็ได้นะครับอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพียงแค่พันธุกรรมเขาเปลี่ยนเราก็นับเป็นการมิวเทชันเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูประเภทนะครับกลไกก่อนดูกลไกของการมิวเทชันนะครับหน้าตาสไลด์เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับรีมีเวลาตอนเที่ยงอาจารย์จับมันสัญญกรรมนิดหน่อยนะครับมันถึงเฟี้ยวนะครับการกลายนะครับมีตั้งแต่ประเภทแรกนะครับก็คือเกิดการแทนที่นะครับหรือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนของนิวคลีโอไทด์นะครับทีนี้การแทนที่เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ transition กับ transversion นะครับ transition คือยังไง transition เนี่ยคือจากพิวรีนก็ยังคงเป็นพิวรีนอยู่ถ้าของเดิมเป็นไพริมิดีนของใหม่นิวคลีโอไทด์ใหม่ก็ยังเป็นไพริมิดีนนะครับพิวรีนคืออีหยังบาดพิวรีนคือเบสที่เป็นวงคู่นะครับเบสที่เป็นวงคู่ก็จะมี A กับ G นะครับมี A กับ G ส่วนไพริมิดีนนะครับก็คือเบสที่มีวงเดียวนะครับเบสที่มีวงเดียวก็คือตัวไซโตซีนกับไทมีนนะครับก็คือ C กับ T นะถ้าหาก A ไปเป็น G นะครับจัดวงคู่ไปเป็นวงคู่เนี่ยก็จัดเป็นทรานซิชันนะครับหรือ C นะครับไปเป็น T T ไปเป็น C ก็เรียกว่าเป็นทรานซิชันอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเขามีการเปลี่ยนแปลงแบบจากวงคู่ไปเป็นวงเดี่ยวนะครับหรืออาจจะไข้กันแบบนี้นะครับเป็นวัคซีนสูตรไข้เหมือนของหมอยงนะครับไม่ใช่ละเราก็จะเรียกว่าเป็น transversion นะครับจะเรียกเป็น transversion คราวนี้ถ้าหากมันมีการเปลี่ยนตัวแบบนี้นั่นแสดงว่าความยาวของจีโนมโดยรวมมันยังเท่าเดิมถูกไหมเท่าเดิมเปล่าอันนี้เป็นการแทนที่เฉยๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกอ่ะ
มันเป็น A T T A A G C A T อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเกิดการมิวแทนนะครับมันก็กลายเป็น A A แล้วก็ A อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น A อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ A A G C A T จาก A ไปเป็น T แบบนี้เรียกว่าเป็น transversion หรือ transition ครับเป็นอะไรเนาะป่านนี้จาก T ไปเป็น A นี่คืออันนี้เป็น transversion นะครับเนี่ยต่อให้ขนาดเป็น transversion ถามว่าความยาวมันต่างจากเดิมไหมไม่ต่างนะครับเพราะฉะนั้น nucleotide substitution นะครับความยาวโดยรวมของยีนยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเวลาที่อ่านรหัสนะครับเวลาที่เขาเอารหัสตัวเนี้ยไปสังเคราะห์โปรตีนเขาก็จะอ่านทีละ3ได้เหมือนเดิมนะครับแต่อ่านแล้วเนี่ยความหมายของนิวคลีโอไทด์ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนหรือเหมือนเดิมนั่นเป็นอีกเรื่องนึงมันอาจจะเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับคราวนี้เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้เชื้อมีฟีโนไทป์ต่างจากเดิมหรือเหมือนเดิมก็ได้เช่นกันนะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดการดีลิชันหรือว่าแอดดิชันนะครับดีลิชันนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันอาจจะหายไปนะครับ1ตัว2ตัวหรือมากกว่าก็ได้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดดีลิชันปุ๊บนะครับความยาวลดลงแน่นอนนะครับกับกรณีตรงข้ามนะครับก็คือเป็นการ addition นะครับการ addition ก็คือการเติมเข้ามานะครับถ้าเติมเข้ามาปุ๊บนะครับความยาวเนี่ยแน่นอนว่ายาวขึ้นนะครับแต่จะยาวขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่ามันแทรกมากี่ตัวมันอาจจะแทรกมาแค่ตัว2ตัวหรืออาจจะแทรกมาเป็นแบบเป็นกระบี่เลยก็ได้เป็นแผงอย่างเงี้ยนะครับให้เราจินตนาการตรงนี้ให้ออกก่อนเนาะคราวนี้ปกติแล้วนะครับการมิวเทชันเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในตอนที่แบคทีเรียเนี่ยเขาแบ่งเซลล์แต่ละเจเนเรชันนะครับมันจะมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้การเกิดมิวเทชันตรงนี้ถามว่ามันมีความสำคัญไหมมีความสำคัญมากนะครับในแง่ของวิวัฒนาการนะครับเพราะพอมันมีสายพันธุ์ที่หลากหลายขึ้นมานะครับสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นก็จะอยู่รอดนะครับส่วนพวกที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกกำจัดไปนะครับทีมาดูประเภทของมิวเทชันนะครับประเภทของมิวเทชันนะครับก็จะมีมิสเซนส์นอนเซนส์ไซเลนส์แล้วก็เฟมชิฟนะครับก็คืออันเนี้ยดูผลนะครับที่เกิดขึ้นบนลำดับนิวคลีโอไทด์ว่ามันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะอ่านผิดแค่นิดหน่อยนะครับหรือว่าอยู่ดีก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับหรือว่าอาจจะทำให้มันเลื่อนไปหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือดูผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนไทด์นะครับอันนี้คืออันแรกนะก้อนนี้นะครับก็คือดูที่จีโนไทป์ส่วนก้อนข้างล่างนะครับก้อนข้างล่างเนี่ยดูที่ฟีโนไทป์นะครับเป็นหลักเดี๋ยวไปดูทีละอันนะครับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยคือซีเควนซ์ปกตินะครับซีเควนซ์ปกติตรงนี้นะครับเวลาที่เขาอ่านนะครับข้างบนนะครับเป็น DNA นะครับแล้วถอดรหัสออกมาก็จะได้ mRNA ข้างล่างนะครับแล้วก็จะอ่านจากข้างล่างนะครับให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับทีนี้ตัวแรก AUG นะครับได้เป็นเม็ดออกมานะครับเมทไทโอนีน AAG ได้ไลซีนนะครับ UUU ได้
ฟีนิลอะลานีนนะครับแล้วก็ GGC นะครับ GGC ได้ไกลซีนแล้วก็ UAA ก็คือเป็นสต็อปโคดอนนะครับอันนี้คือซีเควนซ์ดั้งเดิมนะครับคราวนี้ถ้าหากเขาเกิดนิวคลีโอไทด์ซับสติทิวชันขึ้นมานะครับโดยที่ตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันเป็น C นะครับแล้วเขากลายมาเป็นตัว T นะครับจาก C เนี่ยกลายเป็น T เพราะฉะนั้นพอถอดรหัสออกมานะครับตัวข้างล่างตัวโคดอนสุดท้ายนะครับที่มันควรจะเป็น GGC นะครับมันก็กลายเป็น AGC นะครับซึ่ง AGC เนี่ยเป็นโคดอนของเซอรีนนะครับก็เลยทำให้มันเกิดการอ่านผิดแล้วก็แปลผิดขึ้นมานะครับอันนี้คือมิดเซนนะครับมิดเซนก็คือการอ่านผิดหรือแปลผิดดูตัวสุดท้ายนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้กรณีต่อมานะครับ nonsense mutation นะครับ nonsense แปลว่าอะไรแปลว่าปึกใช่ไหมแปลว่าโง่ทำไมถึงบอกมันโง่ก็พออ่านมาปุ๊บนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันกลายมาจากเดิมเป็นอะไรเอ่ยเป็น TTC นะครับ TTC กลายเป็น ATC ATC แปลรหัสออกมาเป็น UAG บาทนี้เจอ stop codon หยุดจึ๊กเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เมทไทโอนีนตัวเดียวคอหล่อเอาไปทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับก็เลยว่าผมคือปึกแท้ได้ซ้ํานี่เขาก็เลยเรียกว่า nonsense mutation นะครับเพราะมันอ่านมาปุ๊บไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าติด stop codon นะครับมันไปต่อไม่ได้มันติด stop codon นะครับมันก็เลยปึกเพราะว่ามันอ่านบ่ออกมันก็เลยอ่านบ่ออกก็เลยว่ามันปึกเจ้าคือปึกให้ขาดแท้นะครับกับอีกอันนึงนะครับกรณีถัดมานะครับตอนแรกอ่ะก็ถูกหมดแล้วนะครับตึ๊ด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 จนมาถึงนะครับ AAA ตรงนี้นะมันก็เป็นตัว A อ่ะแต่ว่ามันดันหลุดออกไป1ตัวนะครับพอหลุดไป1ตัวปุ๊บนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดการ deletion เนาะเนี่ยอันนี้เป็น deletion mutation นะโดยการ deleteหนึ่งตัวนะครับดีลิทหนึ่งตัวปรากฏว่าอันถัดมาบาทนี่ตูดเข้ามาหมดเลยพอมันตูดเข้ามาปุ๊บนะครับจากที่มันควรจะเป็นช่องไฟตามนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเลื่อนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะผิดตัวนี้ผิดตัวนี้ก็ผิดตัวต่อไปก็จะผิดเรื่อยๆเลดเฟสลัดฟาดมันก็จะสังเคราะห์มั่วซั่วไปเลยนะครับจนกว่าจะเจอสต็อปโคดอนตรงไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งสต็อปโคดอนตรงนี้มันอาจจะมาเร็วขึ้นหรืออาจจะมาช้าลงก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเฟรมชิปมิวเทชันเนี่ยมันอาจจะเจอสต็อปโคดอนเร็วขึ้นหรือเจอสต็อปโคดอนช้าลงก็ได้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยผลที่ได้นะเนี่ยอย่างการที่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไป1กรดอะมิโนเนี่ยถามว่าโปรตีนตัวนี้มันยังทำงานได้ไหมอาจจะทำได้ก็ได้ถ้าหากมันไม่ได้ไปผิดในจุดที่มันแบบสำคัญมากๆนะครับคอนฟอร์เมชันหรือว่าโครงสร้าง3มิติของเขาเนี่ยอาจจะยังพอทำงานได้นะครับอย่างเช่นในของคนนะครับอย่างคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับอินซูลินยีนที่เอนโคดอินซูลินอ่ะมันเปลี่ยนไปแค่ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับอินซูลินก็ยังทำงานได้แต่ต้องใช้ปริมาณมากขึ้นนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นโลหิตจางนะครับจากการเกิดการมิวแทนของยีนที่สังเคราะห์ฮีโมโกลบินเนี่ยฮีโมโกลบินก็จะมีหน้าตาประหลาดนะครับมีหน้าตาประหลาดแต่ถามว่ายังลำเลียงออกซิเจนได้ไหมก็พอได้อยู่นะครับได้อยู่แปลว่าอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังทำงานได้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยยีนในฮีโมโกลบินแต่ยีนสังเคราะห์ฮีโมโกลบินผิด1ตัวตายไปเลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ยังพอทำงานได้นะครับ
คราวนี้มาดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวฟีโนไทป์กันบ้างนะครับผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนไทป์นะครับเดี๋ยวเสร็จสไลด์นี้เดี๋ยวปล่อยให้ไปตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่งนะครับค่อยไปพักนะครับ Lethal Mutation นะครับ Lethal เป็นตัวนี้แปลว่าตาย Lethal Mutation หมายถึงว่าเกิด Mutation แล้ว Mutant ตายหรือว่าไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้นะครับไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้ต่อก็นับว่ามันตายเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าอาจารย์ถอดออกมาจากตรงนี้นี่มันคือท่อนข้างล่างของตรงนี้นะครับมันคือตรงนี้นะคือนี้เลยนะครับตัวถัดมานะครับ suppressor mutation นะครับ suppressor mutation ก็คือการที่มันเกิด mutant ซ้ำในบริเวณใกล้ๆนะครับเกิด mutant ซ้ำบริเวณอื่นนะครับแต่ทำให้ phenotype กลับมาอาจจะเหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมก็ได้นะครับกลับมาเหมือนเดิมหรืออาจจะเกือบเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ suppressor mutation แล้วมันจะมีอีกอันนึงนะครับที่โอ้ยลายมือไหมที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ reversion นะครับหรือว่า reverse mutant นะครับ reverse mutant เนี่ยก็คือมันเกิดการกลายซ้ำนะครับในบริเวณเดิมแล้วทำให้กลับมาเป็นY type นะครับกลับมาเหมือน Y type เด้ๆเลยนะครับหรืออาจจะกลับมาเฉพาะ phenotype ก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าเฮ้ยในธรรมชาติมันจะเจอได้บ่อยขนาดนั้นเลยเหรอส่วนมากไม่นะครับถ้าเป็น reverse mutant เนี่ยมันมักจะพบใน artificial นะครับก็คือเราตั้งใจทำขึ้นมานะครับอีกอันนึงนะครับ conditional lethal mutation นะครับค่อยๆแกะไปนะ Lethal Mutation เนี่ยคือตายถูกไหมส่วน Conditional เนี่ยแปลว่าแบบมีเงื่อนไขนะครับนั่นแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในสภาวะที่จำเพาะนะครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มันต้องการเนี่ยมันจะตายนะครับนั่นหมายความว่า Mutant แบบนี้เนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้ในบางสภาวะเท่านั้นนะครับสามารถอยู่ได้ในบางสภาวะเท่านั้นซึ่ง conditional lethal mutation เนี่ยเป็นการ mutant ที่นักวิทยาศาสตร์ชอบสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ถามว่าในธรรมชาติเกิดขึ้นไหมก็มีบ้างนะครับมีเหมือนกันพวกที่เป็น conditional lethal mutation เนี่ยพวกนี้จะต้องการอาจจะต้องการอุณหภูมิที่จำเพาะนะครับหรืออาจจะต้องการสารอาหารบางชนิดนะครับก็คือต้องการซัพพลิเมนต์บางชนิดนะครับถ้าเราไม่เติมซัพพลิเมนต์ชนิดนี้ให้เขาก็จะตายนะครับแล้วก็อันสุดท้าย inversion mutation นะครับ invert อันนี้มาจากคำว่า invert
อินเวิร์ตแปลว่าอะไรแปลว่ากลับด้านนะครับนั่นก็แสดงว่ามันชิ้นนะครับชิ้น DNA นะครับหลุดออกนะครับแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับแต่กลับด้านนะครับกลับด้านแล้วยังไงต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้มันยังทำงานได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับประเภทของมิวเทชันโอเคก็เดี๋ยวพักสัก15นาทีไหมหรือนานไปเฮ้ยนาทีเดียวก็พอแล้ว15นาทีนะครับเจอกันตอน 15.15 นะครับเลขสวยนะครับถ้าไม่ใช่15นาฬิกาจะให้พักแค่10นาทีแล้วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ที่เขียนแล้วนะครับด้วยลายมืออันสวยสดงดงามเข้าใน Classroom อีกทีหนึ่งนะครับเอาไปทำคุณใสใสไม่ใช่นะครับอย่าไปเหตุเด้อเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ยิ่งเยอะๆอยู่นะครับไม่ต้องเพิ่มให้นะโอเคครับพักผ่อนได้ครับ